สวัสดีครับพี่โจแค่นี้อ่ะครับค่ะเอาไปหนึ่งก่อนค่อยมาเอาได้ครับขอบคุณครับก่อนที่แล้วมาทำให้เธอมีน้ำตาฉันผิดเองที่ไม่ดีไม่ได้ความก็มันวู่วามพูดอะไรไม่ตั้งใจนี่ครับอาจารย์เป็นเคสชายไทยอายุ50ปีส่งด้วยอาการปวดเข่าเจาะเข่าในน้องส่งเข้าเชื้อรอผลครับแล้วก็มีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดที่เคยมีต่อกันอยากขอเขียนความสัมพันธ์ระหว่างเราได้หรือไม่กลับมารักกันได้ไหมเธอจะไปต่อไปต่อกับฉันไหมเธอจะอภัยให้ฉันได้หรือยังลองมาคบกันอีกครั้งมันยังไม่สายไปใช่ไหมเชื่อฉัน it will be alright ให้ฉันได้พิสูจน์ใจก็หวังให้เธอเข้าใจและยังรักกันให้โอกาสตัวฉันเป็นคนของเธอพาเธอไปด้วยกันอย่าขอเขียนความสัมพันธ์ระหว่างเราได้หรือไม่กลับมารักกันต่อกับฉันไหมเธอจะอภัยให้ฉันได้หรือยังลองมาคบกันอีกครั้งมันยังไม่สายไปใช่ไหมเชื่อฉัน it will be alright เธอจะไปต่อไปต่อกับฉันไหมเธอจะอาบน้ำแต่งตัวใหม่ได้หรือเจ้ากระต่ายอิจิยังน่ารักที่สุดในป่าเหมือนเดิมช่วยทำให้ฉันได้รู้บางอย่างโปรดวางมือมาที่หัวใจรู้ว่าไปต่อกันข้าวละแม่เดี๋ยวอาบน้ำรอเคแล้วก็เดี๋ยวไปทำงานอะไรวะคีมเพิ่งใช้อยู่เลยหาอะไรอ่ะหาโทรศัพท์อะดิแล้วที่หูอ่ะจ้าแม่เจอแล้วมองอะไรวะเฮ้ยไอจิขอยืมสายชาร์จแบตหน่อยดิแบตจะหมดแล้วอ่ะพาวเวอร์แบงค์อยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยพาวเวอร์ดึกไม่ได้นอนเหรอหลังใส่สีมงคลอยู่เวรมั้งดิเผื่ออาจจะดีขึ้นอ่ะโอ้โหไอจิไอคนขวางโลกคนอย่างแกนี่มูแต่หลัวเขาด้วยหรอฮะเปล่าก็หาทางออกให้ไงยืมหน่อยมันตุ๊กตาของด้อมอาชีวิตที่เพิ่งเปิดพรีออเดอร์ไปไม่ใช่หรอทำไมแกได้แล้วจิเขาส่งของกันแล้วหรอแล้วทำไมฉันยังไม่ได้อ่ะอย่าบอกนะว่าของหายไอ้จิใจเย็นอันนี้มีคนให้มาขนาดนั้นเลยเหรอก็เออดินี่มันมีผลต่อจิตใจฉันมากเลยนะขอนะขอเอามาเยียวยาแพทย์หญิงเวรเยือนอย่างฉันอะไรอ่ะเฮ้ยไอจีเบาๆเดี๋ยวน้องเจ็บปล่อยดิฉันพี่มาแล้วเดี๋ยวก็ได้อ่ะสวัสดีครับคุณพยาบาล
วัสดีครับห้องตรวจ3ห้องตรวจ3โอเคเชิญคุณชานนท์ค่ะเคสสุดท้ายของเช้านี้ค่ะเป็นน้องนักฟุตบอลหกล้มเจ็บเข่าซ้ายที่คุณหมอสั่งฟิล์มไปเมื่อเช้าค่ะครับเป็นยังไงบ้างคะฟิล์มเอ็กซเรย์เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอแหมหนูบอกหนูไม่เป็นอะไรไงหนูไม่เป็นอะไรไงนี่2วันแล้วนะแล้วยิ่งเพิ่งมาบอกแม่อีกเป็นนักฟุตบอลเนี่ยแข้งขามันสำคัญแค่ไหนก็รู้อยู่แล้วอย่าลืมนะเราอะเข้ามหาลัยด้วยโควต้านักฟุตบอลนะถ้าเล่นไม่ได้แล้วเป็นไงนักบอลเขาก็บาดเจ็บกันทั้งนั้นแหละเรื่องปกติใช่ไหมครับหมอครับผมขอเอ็กซเรย์เพิ่มหรือไม่ก็ MRI เพิ่มได้ไหมครับ MRI นี่อะไรอะคะเป็นการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับซึ่งจะทำให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอหมอผมก็ไม่ได้เจ็บอะไรขนาดนั้นนะแล้วตรวจอะไรเยอะแยะอ่ะใช่นั่นน่ะสิฮะทำไมต้อง MRI เลยนั้นด้วยก็มีอะไรป่ะคะผมสงสัยโรคร้ายแรงครับเช่นมะเร็งฮะมะเร็งเหรอนี่หมอพูดเลยพล่อยๆหรือเปล่าเนี่ยฮะหกล้มเจ็บเข่าบอกเป็นมะเร็งเหรอนี่จะแช่งให้คนไข้ตายอย่างเงี้ยเหรอคนอายุแค่นี้ให้เป็นได้ไงเอาอะไรมาเป็นมะเร็งหึหมอมั่วป่ะเนี่ยโคตรมั่วเลยศาสตร์คุณแม่ใจเย็นๆก่อนนะคะเย็นอะไรพูดมาใหม่เลยนะดูให้ดีเลยว่าเป็นอะไรกันแน่อยากพูดเลยก็พูดอย่างนี้ไม่ได้นะหมอไปข้างนอกก่อนดูเป็นหรือเปล่าเนี่ยพูดใหม่เลยทำอย่างนี้กับคนอื่นงี้ได้ไงเนี่ยฮะมันอะไรอ่ะเดี๋ยวให้คุณหมอตรวจเพิ่มอีกสักนิดดีกว่านะคะกูเลี้ยงมึงต้องรับผิดชอบร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันแล้ววะใช่ไหมว่าไงแพ้ไม่ใช่ว่ารออยู่เนี่ยแหละทำไมอ่ะไอชิพวกมึงสองคนมีเรื่องอะไรกันถ้ามึงไม่พูดตอนนี้ก็ไม่ต้องมาพูดกันอีกเลยเพราะเธอบอกคำว่ารัก